สวัสดีจ้าวันนี้เดียนมากับเมนูข้าวราดมันกุ้งนัวๆราดกับน้ำจิ้มแซ่บๆตัดเลียนโอ้ยแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วจ้ะใครบ้างที่เป็นสายมันกุ้งแบบเดียนคือว่า I love สุดๆบอกเลยว่าเมนูนี้ห้ามพลาดเลยจ้ะแม่กุ้งที่หั่นพอดีคำผัดกับมันกุ้งแบบเน้นๆเอาจริงๆเดียนเห็นเขาทำกันเยอะนะก็ไม่คิดว่าทำแล้วรสชาติจะนัวหอมมันดีขนาดนี้จริงเด้อไม่ได้โมนะคะอ่ะอย่ารอช้าค่ะเตรียมวัตถุดิบแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยขั้นตอนแรกวัตถุดิบหลักของเรานะจ๊ะกุ้งจะแกะเปลือกออกให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นๆจ้ะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะเสร็จแล้วนำกุ้งไปพักไว้ก่อนมาที่ขั้นตอนต่อไปน้ำจิ้มรสแซ่บง่ายมากนำพริกแดงจินดาลงในครกตามด้วยกระเทียมแกะเปลือกรากผักชีแล้วก็โขกส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วใส่น้ำตาลทรายน้ำปลาและตามด้วยมะนาวบีบลงไปเพื่อความแซ่บแล้วก็โขกส่วนผสมให้เข้ากันนะจ๊ะง่ายมากเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการผัดตั้งกระทะใส่น้ำมันรอให้ร้อนเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนำกุ้งที่หั่นไว้ลงไปเลยค่ะตามด้วยมันกุ้งผัดส่วนผสมให้เข้ากันโอ้โหขั้นตอนนี้บอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากเดี๋ยวนี้ท้องร้องไปหมดแล้วจ้าผัดให้กุ้งพอสุกนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะสุดท้ายโรยด้วยต้นหอมเพิ่มความหอมเข้าไปค่ะน่ากินสุดๆเดี๋ยวนี้กลืนน้ำลายแล้วจ้าเสร็จแล้วนำไปราดลงบนข้าวสวยเลยราดลงไปค่ะทุกคนราดลงไปให้ช่ำๆน่าทานมากเท่านี้ก็เสิร์ฟเลยจ้าข้าวหน้าผัดมันกุ้งหอมๆนัวๆจะบอกว่ามันน่ากินมากเลยทุกคนกลมกล่อมมันกุ้งสุดๆเวลาทานราดน้ำจิ้มแซ่บๆของเราไปด้วยแล้วเอาเข้าปากลงตัวมากต้องลองเลยนะจ๊ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100 บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า